ผักมาคชาครับอะไรเนี่ยฝีมือแม่เกี๊ยวผักครับเกี๊ยวผักเกี๊ยวกุ้ยช่ายอ๋อเกี๊ยวกุ้ยช่ายผักเหรอคะครับแล้วน้ำจิ้มก็ต้องเป็นแบบปลาครับเป็นเกี๊ยวน้ำอ๋อเป็นแบบสุดยอดเป็นแผ่นแป้งเกี๊ยวเลยอ่ะเป็นแผ่นแป้งเกี๊ยวครับเหมือนห่อเกี๊ยวเลยครับแต่ข้างในจะเป็นกุ้ยช่ายที่แบบซอยมาแล้วแล้วไปคลุกกับหมูที่เตรียมมาแล้วค่ะแล้วก็ทานเป็นเกี๊ยวน้ำครับใช่ใส่พริกไทยเยอะๆเอาค่ะเป็นอาหารประจำที่คุณแม่ทำให้ทานตั้งแต่เด็กๆหรอตอนแรกเป็นอาหารที่อาม่าเป็นคนเริ่มทำครับแล้วคราวนี้ก็ส่งต่อถึงแม่ถึงเป็นส่งต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีเนื้อสัตว์มีหมูครับมีหมูนิดๆนิดๆครับให้มันเกาะเป็นหมูสับอย่างเงี้ยหมูสับครับโอ้ยหิวแล้วต้องเอาไปผัดก่อนนะหมายถึงตัวกุ้ยช่ายกับหมูไปผัดปรุงรสก่อนหรือเปล่าแล้วถึงจะเอามาห่อในแผ่นเกี๊ยวอันนั้นผมไม่ทราบครับยังไม่ถึงเวลาส่งต่ออ๋อหนูยังไม่เคยไปดูคุณแม่ทำใช่ไหมคะครับทานอย่างเดียวมาอีกทีก็เป็นหม้อแล้วแล้วต้องเต๋าอะคะครับอยากทานเมนูที่คุณแม่ทำเมนูไหนตกลงเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแล้วกันครับไข่ต้มแล้วก็มาบีกับแล้วก็คลุกกับน้ำปลาแล้วก็ข้าวเหนียวจิ้มโอ้ยไข่ต้มคลุกอันนี้เหมือนอาหารนกขุนทองเลยอร่อยมากครับไอ้นี่แม่ทำข้าวไม่เก่งไม่ได้ปิ้นลูกไอ้นี่บอกว่าธรรมดาสามัญแต่ว่าด้วยใจไงคะครูทุกอย่างแล้วก็ทานง่ายค่ะได้ประโยชน์